ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมอาจารย์สารวนคนเรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมจะแบ่งปันพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องของคริสตจักรที่เปี่ยมสุขภาพสดใสฉายไลชโยโหฮิวพระสัญญาของพระเจ้า พระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าจะให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนพี่น้องบอกคนข้างๆสิครับว่าขอให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนเอเมนไหมครับและสุขภาพที่ดีทำให้เรารับใช้พระเจ้าได้นาน เราจะไม่เจ็บอดๆแอดๆและเวลาเรารับใช้เราก็จะรับใช้ได้อย่างกระตือรือร้น แล้วนอกจากนั้นเนี่ย ชีวิตของเราก็จะยั่งยืนยาวแล้วก็รับใช้พระเจ้าได้นานก่อนที่ผมจะโหลครับครับอ๋อตอนนี้เลยนะครับอ๋อไม่ลืมครับไม่ลืมครับไปเดี๋ยวนี้แหละครับครับพี่น้องวันนี้ผมอาจจะต้องจบคำเทศนาไว้เท่านี้นะครับหวังว่าพี่น้องจะได้ประเด็นนะครับผมต้องนัดหมอเอาไว้นะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับ